ชนน่านเผยธวัชชัยไม่ตอบสสหนุนพิธากี่เสียงบอกแค่พยายามหาแน่นอนครับว่าวันนี้นะครับในการที่จะไปติดต่อหาสวแต่ละคนเนี่ยนะครับทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยหรือคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็คงจะไม่ได้ตอบแบบชัดเจนหรอกครับก็ต้องเอาเรียกว่าเป็นความลับเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าออกมาเปิดเผยเนี่ยนะครับมันก็มีกระแสนะครับทั้งคนสนับสนุนและไม่สนับสนุนวันนี้มันจริงๆแล้วนะครับเรื่องของการที่สวเนี่ยครับจะออกมาบอกว่าสนับสนุนคนไหนหรือไม่สนับสนุนอะไรอยู่นิ่งๆและเฉยๆจะดีกว่านะครับจะดีกว่ารอวันโหวตเลือกนายกเพราะจริงๆแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าสวเองนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในการที่จะโหวตนะครับใครหรือไม่โหวตแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดโหวตนะครับถ้าเกิดโหวตนะครับก็ตามเสียงของมติประชาชนก็มีเขาเรียกว่าอะไรให้นะครับเหตุผลในการโหวตได้แต่ถ้าไม่โหวตก็ต้องมีเหตุผลให้กับประชาชนว่าทำไมคุณถึงจะไม่โหวตด้วยเหตุผลเพราะอะไรนะครับหรือถ้าบอกว่าวันนี้คุณพิธาขาดคุณสมบัติหรือคุณพิธาคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือใครที่ดีกว่าคุณพิธาแล้วใครที่ดีฝ่าล่ะอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาแต่วันนี้การที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่โหวตหรือโนโหวตหรือไม่สนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีเหตุผลให้กับประชาชนเพราะถ้าไม่งั้นประชาชนเองนะครับจะเป็นคนจัดการนะครับไม่ใช่ว่าแค่สวนะครับทั้งสวและสสที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนแน่นอนครับประชาชนจะต้องมีเสียงสะท้อนกลับไปแน่ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้ประชาชนก็ได้ส่งเสียงออกมาแล้วว่าให้ทุกคนนะครับเคารพนะครับประชาธิปไตยที่มาจากเสียงของประชาชนก็คือเคารพประชาธิปไตยของประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวก็มีสิทธินะครับที่จะนะครับทำตามรัฐธรรมนูญหรือทำตามความคิดของตัวเองแต่ผลนั้นก็จะกลับไปอยู่ที่เพราะวันนี้อย่าลืมนะครับว่าประชาชนนะครับประชาชนเป็นคนเลือกนะครับเป็นคนจัดการเลือกตั้งและให้ประชาชนเป็นคนเลือกมาแต่วันนี้จะมาขัดฝางนะครับการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนก็มีคำถามย้อนกลับไปว่าแล้วคุณจะให้จัดการเลือกตั้งไปเพื่ออะไรคุณก็ไปเลือกตั้งกันเองไปเลยไม่ดีฝ่าเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าข้อมูลตรงนี้นะครับชนน่านเผยธวัชชัยไม่ตอบสสหนุนพิธากี่เสียงบอกแค่พยายามหาเสียงแจงหัวหน้าเพื่อไทยเป็นคนเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเองย้ำไม่ได้คุยแผนสำรองหากรอบแรกไม่ผ่านเมื่อเวลา 11:20 นาทีวันที่11กรกฎาคมที่รัฐสภาหมอชนน่านสีแก้วสสน่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงผลการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าวันแรกที่เข้าสู่การประชุมในการพิจารณาหารือคือการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่12กรกฎาคมและการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมโดยมีการประชุมในวันที่12กรกฎาคมเป็นการประชุมประเด็นที่มีในรายระเบียบวาระการประชุมสภาโดย8พรรคร่วมเห็นว่าสมัยประชุมสมัยแรกซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดวันแรกคือพิที่เปิดนะครับสมัยประชุมเมื่อวันที่3กรกฎาคมโดยมีระยะเวลา120วันซึ่งจะเป็นสิ้นสุดซึ่งจะไปสิ้นสุดในวันที่30ตุลาคมส่วนสมัยที่2น่าจะกำหนดเริ่มประมาณวันที่12ธันวาคมอีกแนวคิดเสนอเป็นวันที่1มกราคมแต่ทางวิปจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องไปพิจารณากันนะครับนอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นว่าจะให้เพิ่มวันประชุมจากเดิมที่มีแค่2วันคือวันพุธและวันพฤหัสโดยจะเพิ่มเป็นวันอังคารเริ่มเวลา 13:30 นเนื่องจากในช่วงเช้าจะเป็นช่วงของประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.นายแพทย์ชนน่านกล่าวต่อว่านะครับส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่13กรกฎาคมนั้นเป็นเพื่อลงมติให้เห็นชอบนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคยืนยันชัดเจนให้ความเห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยประชุมมอบหมายให้พรรคเพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่อทั้งนี้ตนจะเป็นคนเสนอชื่อนายพิธาต่อที่ประชุมเองโดยที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะเปิดให้สมาชิกที่มีข้อซักถามสามารถซักถามคนที่มีชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีได้เมื่อถามว่าที่ประชุมได้พูดคุยถึงวิธีการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายอมรับว่าในที่ประชุมมีการหารือกันวิธีการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยให้ส.ส.500คนโหวตก่อนและให้ส.ว.250คนโหวตต่อแต่เห็นว่าหากเสนอเป็นยติ
ให้ที่ประชุมสภาพิจารณาเรื่องนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรจะทำให้บรรยากาศของการประชุมในวันดังกล่าวสร้างบรรยากาศที่ติดขัดสร้างความระแวงสงสัยจึงสรุปว่าอะไรที่จะทำให้บรรยากาศที่ประชุมไม่ดีเราจะหลีกเลี่ยงและยืนยันที่จะทำตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในการโหวตโดยให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเรียงตามตัวอักษรเมื่อถามว่านะครับที่ประชุมมีการสอบถามเรื่องเสียงสว.ที่จะสนับสนุนนายพิธาหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ามีการสอบถามกันซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุรานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคก้าวไกลตอบในมุมที่อยู่บนพื้นฐานของความพยายามที่จะประสานและหาเสียงสนับสนุนให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนเท่าไหร่ต่อข้อถามต่อว่าหากฟังจากสิ่งที่นายธวัฒน์ชัยจะครับนายชัยธวัฒน์นะครับนายชัยธวัฒน์ชี้แจงแสดงว่ายังได้เสียงสนับสนุนสว.ไม่ครบเท่าจำนวนที่ต้องการใช่หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้รับคำตอบจากนายชัยธวัฒน์ซึ่งเราได้ถามในที่ประชุมไปนายชัยธวัฒน์ก็บอกว่าพยายามส่วนจะครบหรือไม่ครบนั้นนายชัยธวัฒน์ไม่ได้ยืนยันเป็นตัวเลขเมื่อถามว่าในที่ประชุมได้พูดคุยถึงการรับมือกับกลุ่มชุมนุมที่มาติดตามสถานการณ์การโหวตนายกรัฐมนตรีหากวันที่13กรกฎาคมไม่สามารถโหวตได้หรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรื่องนี้ในที่ประชุมไม่ได้นะครับหยิบยกนะครับคือหยิบยกขึ้นมาพูดคุยเพียงแต่มีเรื่องแจ้งให้ทราบว่าในวันดังกล่าวทางรัฐสภาจะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมฟังการประชุมโดยการจัดสถานที่ให้ซึ่งจะใช้ฝั่งวัดพระแก้วจุฬามณีเป็นหลักนะครับทั้งนี้หากมีความจำเป็นอาจขออนุญาตปิดถนนทหารให้เป็นที่อยู่ของประชาชนโดยยึดตรงนั้นเป็นหลักไม่อยากให้เข้าบริเวณอาคารรัฐสภาเพราะมีหลายกลุ่มเมื่อถามว่านะครับหลายฝ่ายมองว่ายิ่งมีคนมาชุมนุมยิ่งเป็นการกดดันสว.หรือส.ส.ที่ยังไม่แสดงความเห็นด้วยทางพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยกับพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องดังกล่าวหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนหากทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎหมายก็เป็นไปโดยสิทธิและเสรีภาพไม่ว่าเขาจะมาเท่าไหร่เราก็จะอำนวยเรื่องของสถานที่ทั้งนี้หากอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายตนคิดว่าสามารถทำได้ไม่ถือว่าเป็นการกดดันใดๆต่อข้อถามว่าหากโหวตครั้งแรกนายพิธาไม่ผ่านจะมีการปรับแผนหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีการหารือกันเอาข้อเท็จจริงให้ปรากฏก่อนเมื่อถามว่ามีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าจะเสนอชื่อนายพิธากี่รอบถ้าไม่ได้แล้วจึงจะเปลี่ยนให้นะครับทางพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนำนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ายังไม่ได้คุยสถานการณ์ยังไม่เกิดขึ้นเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมเป็นตัวหลักก่อนเมื่อถามว่ากังวลว่าเสียงจะปิ่มน้ำหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าไม่ได้คิดเราก็ตั้งใจให้ผ่านเพราะมติของ8พรรคร่วมนะครับร่วมของ8พรรคร่วมเว้นประธานสภาจะต้องลงคะแนนให้ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ย้ำว่าเราตั้งใจจะให้ผ่านโดยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งก่อนลงมติและขณะลงมติอันนี้ก็เกิดเป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของนายแพทย์ชนน่านซึ่งแน่นอนครับว่าวันที่13นี้นะครับก็จะมีประชาชนนะครับเห็นว่ามีอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็จะไปที่รัฐสภาเพราะว่าแน่นอนครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าคงไม่ได้เป็นการกดดันแต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประชาชนว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการคืออะไรเพราะวันนี้ประชาชนมีความรู้สึกว่านะครับวันนี้นะครับต้องเสียงบประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาทในการจัดการเลือกตั้งและให้ประชาชนเกือบ40ล้านคนมาครับมาลงคะแนนหลังจากเลือกตั้งแล้วนะครับได้นะครับฝ่ายที่มีคะแนนเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลมากกว่า 72% หรือนะครับเกือบ25ล้านนะครับเกือบจะ25ล้านเสียงก็คือประมาณ 72% ของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
แต่นะครับก็ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไม่สามารถที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีได้ประเทศไทยยังเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะมาติดขัดนะครับตัวรัฐธรรมนูญนะครับที่กำหนดให้สว.มีเสียงอำนาจเหนือประชาชนซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่บอกได้เลยว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหามากๆเพราะทำให้เสียงของประชาชนแทบจะไม่มีความหมายในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเลยซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดแบบนี้นะครับวันที่13นี้ก็ต้องมารอดูนะครับว่าสส.และสว.ทั้งหมดในสภานะครับจะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่หรือว่าจะเห็นแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเห็นแค่ความคิดของตัวเองเห็นแค่ตรรกะของตัวเองนะครับเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วทำให้ประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้เพราะว่าถ้าวันนี้นะครับเอาหลักง่ายๆถ้าเราคิดถึงนะครับในเมื่อมีการเสียงงบประมาณนะครับการจัดการเลือกตั้ง 6,000 ล้านบาทได้นะครับพรรคที่มีคะแนนเสียงนะครับมากที่สุดในการเลือกครั้งนี้ในการเลือกครั้งนี้นะครับได้คะแนนเสียงมากที่สุดแล้วรวมนะครับรวมคะแนนเสียงนะครับได้ถึง312เสียงประมาณนะครับเสียงส่วนใหญ่ก็คือเสียงทั้งหมดประมาณ7นะครับ 72% ของคนที่มาเลือกนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะใช้ตรรกะที่บอกว่าเฮ้ยเสียงที่เลือกมาเนี่ยนะครับมันเป็นเสียงไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะครับมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แต่นะครับมันเป็นการเลือกของประชาชนที่มีคนมาใช้สิทธิ์มากที่สุดถ้าถามว่าวันนี้ถ้าการเลือกนี้ไม่ใช่เสียงของประชาชนส่วนใหญ่แล้วผมถามว่ามีพรรคการเมืองไหนล่ะครับที่ได้คะแนนเสียงนะครับมากขนาดนี้มีหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตรรกะพวกนี้อย่าเอามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักการเมืองนักวิชาการหรือแม้กระทั่งสว.หรือนักการเมืองต่างๆนะครับการที่จะออกให้สัมภาษณ์หรืออะไรนะครับช่วยคำนึงถึงตรรกะที่ใช้ด้วยว่าคุณใช้ตรรกะวิบัติหรือเปล่าเพราะวันนี้ประชาชนนะครับประชาชนหลายๆคนเรียกว่าสนใจในเรื่องเกมการเมืองนะครับสนใจเรื่องการเมืองเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งตอนนี้อย่างที่บอกว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลที่ประชาชนหาข้อมูลได้ต่างๆแน่นอนครับการที่มีความคิดนะครับที่แตกต่างกันไปการมีความคิดที่หลากหลายแต่วันนี้นะครับในเมื่อการเลือกตั้งจบลงนะครับการเลือกตั้งจบลงมีการจัดการเลือกตั้งแล้วนะครับถ้าไม่เคารพนะครับการเลือกตั้งไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่ถามว่าจะให้มีจัดการเลือกตั้งไปเพื่ออะไรล่ะครับในเมื่อนะครับตอนทำการเลือกตั้งก็เสียเงินจัดนะครับจัดการเลือกตั้งแต่พอได้ออกมาแล้วกลับไม่เคารพเสียงเอาข้อนั้นมาอ้างข้อนี้มาอ้างข้อนั้นมาอ้างเรื่องนั้นมาอ้างเรื่องนี้มาอ้างสารพัดที่จะอ้างเพื่ออะไรครับเพื่อทำสิ่งเดียวครับคือขัดขวางประชาธิปไตยของประชาชนใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่นี่แล้วยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองหรือสส.นะครับสว.เนี่ยยิ่งสำคัญเลยนะครับเพราะว่าสว.บอกแล้วห้ามฝักใฝ่ทางการเมืองต้องทำตัวเป็นกลางแต่วันนี้ก็มีสว.กลุ่มหนึ่งนะครับที่ออกมาแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าไม่ได้เป็นกลางจนประชาชนมีความรู้สึกประชาชนอย่างผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าสว.พวกนี้นะครับไร้ค่าไร้ประโยชน์และสว.พวกนี้ขัดขวางนะครับระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดออกมาตั้งป้อมตั้งแง่นะครับที่จะเหมือนกับว่าจะออกมาบอกหรือออกมาพูดเลยว่านี่แหละนะครับพวกเขายิ่งใหญ่ประชาชนเรียกมาก็ไม่มีความหมายแล้วความคิดของพวกเขานะครับถูกเสมอดีเสมอแม้กระทั่งคิดดูอะไรกันนะครับว่าวันนี้หลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่นะครับว่าที่นายกที่ชื่อพิธายังไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยนะครับแต่ก็เหมือนกับจะตัดสินว่าผิดไปแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้และผมก็บอกเลยว่าหลังจากวันที่13กรกฎาคมอย่าคิดว่าไม่ว่าจะเลือกนะครับจะนายกที่ชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือใช่นะครับหรือไม่แต่เรื่องที่สว.ออกมากระทำการแบบนี้ไม่จบแน่ๆประชาชนไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปแน่นะครับเพราะบอกแล้วไงว่าสว.พวกนี้เมื่อออกมาขัดขวางระบอบประชาธิปไตยของประชาชนมีค่าที่จะต้องจ่ายแล้วรับประกันได้ว่านะครับประชาชนคิดค่าใช้จ่ายครั้งนี้นะครับสมเหตุสมผลแน่นอนมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้ามีอะไรขึ้นไหวอัปเดตให้ฟังครับ